อัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวค่ะประจำวันของสาวๆ Blackpink นะคะผ่านทาง IG แล้วก็ IG Story ของพวกเธอค่ะแน่นอนค่ะว่าสาวๆมีการมาอัพคลิปแล้วก็อัพลงใน IG Story ได้หลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะเริ่มกันจากที่เจนนี่ค่ะลงรูปภาพแบบรัวๆกันเลยทีเดียวนะคะมาด้วยลุคทำงานเก๋ๆของเธอค่ะพร้อมกับขึ้นแคปชั่นนะคะประมาณว่าใครก็ได้ค่ะช่วยหยุดฝนสักทีเถอะอะไรประมาณนี้นะสงสัยนะคะฝนจะตกทุกวันนะที่นู่นนะคะแล้วก็เธอคงจะเป็นอีกคนค่ะไม่ค่อยชอบฝนสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเห็นขึ้นแคปชั่นเกี่ยวกับฝนเนี่ยอยากจะให้ฝนหยุดตกนะ 2-3 โพสต์ติดกันแล้วนะคะแบบว่าต้องออกไปทำงานแล้วแบบเจอต้องฝนอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะมีใครท่านสังเกตหรือเปล่าคะว่ามันมีเสื้อนะคะที่วางอยู่ด้านหลังค่ะเอ๊ะมันคุ้นๆหรือเปล่าคะคล้ายๆกับเสื้อของน้องลิซ่าหรือเปล่าที่ตอนนั้นเคยใส่นะอ่ะอันนี้คงจะต้องไปซูมๆดูนะคะก็เป็นการคาดเดาค่ะแต่ก็น่าจะเป็นของสาวๆ Blackpink นะคะอาจจะออกไปทำงานด้วยกันก็เป็นได้ค่ะส่วนใน IG Story นะคะก็มีการลงรูปภาพเก่าๆนะคะตอนที่เธอนั้นอยู่ที่ลอนดอนนะคะรวมถึงน้องหมาของเธอด้วยค่ะแล้วก็มีการขึ้นแคปชั่นนะคะช่วงท้ายๆของวันนะก็บอกประมาณว่าบ๊ายบายนะคะลาก่อนวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนทางด้านโรเซ่ค่ะสาวน้อยที่ชอบดอกไม้นะคะเธอก็มาโพสต์รูปดอกไม้ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะแถมยังใส่เสื้อนะคะที่มีลายเป็นรูปดอกกุหลาบนะคะตามชื่อของเธออีกด้วยค่ะแน่นอนค่ะก็เป็นอะไรที่เธอชอบเนาะส่วนทางด้านสาวลิซ่าค่ะก็ถ่ายแต่น้องแมวมานะก็คงจะเล่นกับน้องแมวอีกเช่นเคยค่ะเอ๊ะหรือว่าจะง่วงอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าถ่ายเจ้าลิโอนะคะขณะที่กำลังนอนหลับมาด้วยนะคะและสุดท้ายค่ะทางด้านจีซูนะคะเธอก็มีการออกมาโพสต์นะคะเป็นลิสต์รายชื่อเพลงนะคะที่เธอกำลังฟังอยู่ค่ะที่ทางเมรอนนะคะมีการเปิดเผยออกมานะคะแน่นอนค่ะว่าคุณวินส์นะคะเขาก็มีการเอาไปโพสต์ลงใน IG นะคะจีซูก็เลยเอามารีโพสต์ใน IG Story ของเธอค่ะก็เป็นเพลงนะคะที่สาวๆ Blackpink ตอนนี้กำลังชอบฟังอยู่นะตอนนี้เมลอนเขาออกมาเปิดเผยนะคะทั้ง4คนเนี่ยตอนนี้กำลังฟังเพลงอะไรอยู่อ่ะถ้าอยากจะรู้นะคะแล้วก็ยังไม่ได้ดูยังไม่รู้เนี่ยก็ลงไปที่คอมเมนต์แรกแล้วกันค่ะแอดทำคลิปข่าวนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้แล้วนะคะก็ไปฟังกันได้นะไปดูกันได้ค่ะแอดจะทิ้งลิงก์ปักหมุดเอาไว้ที่คอมเมนต์แรกให้แล้วกันนะคะก็เป็นเรื่องราวค่ะตอนนี้ค่ะอัปเดตความเคลื่อนไหวของสาวๆ Blackpink ประจำวันนะคะก็ประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวมีอะไรเคลื่อนไหวเพิ่มเติมนะคะแอดจะมาเล่าให้ฟังอีกแล้วกันค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เพิ่งผ่านมานะคะผ่านทาง IG Story และ IG ของพวกเธอค่ะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า